สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องไงเพียนนะคะแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยออกกําลังกายกันด้วยมาเป็นกําลังใจให้คุณเอลไซอวบและผองเพื่อนในต่างโลกในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า plus size l เรื่องเราจะเป็นยังไงคุณเอลและผองเพื่อนเนี่ยจะ้อมได้หรือเปล่าพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดจีจี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเปิดตอนที่7มาแล้วภาพก็ ตัดมาที่คลินิกที่นาวอเอะเนี่ยทำงานอยู่นะคะและในวันนี้คุณเอลฟูดะเนี่ยก็มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบแล้วจากความพยายามที่ออกกํลาลังกายทั้งหมดของเธอซึ่งนาวเอะเนี่ยถึงกับชื่นชมในความพยายามของคุณเอลฟูดะเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็จะกลับพร้อมกันและในระหว่างทางที่เดินกลับบ้านทั้งสองคนนั้นก็พูดคุยกันตลอดทางซึ่งคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้บอกกับน,นาโอเอะว่าเธอเนี่ยต้องกลับบ้านไปหาครอบครัวบ้างแล้วแหละและในตอนนั้น นาโอเอะเนี่ยก็นึกถึงคำพูดคุณเอลฟูดะเอ๊ครอบครัวคุณเอลฟูดะงั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าคุณเอลฟูดะเนี่จะมีความตั้งใจที่จะกลับไปหาครอบครัวเธอในวันหยุดนะคะและในตอนนั้นเองทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินผ่านร้านฟาสต์ฟู้ดซึ่งคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้หยุดที่หน้าร้านแล้วก็บอกกับนาโอเอะว่า,วาความพยายามขนาดนี้มันต้องมีรางวัลบ้างแหละสำหรับนาโอเอะแล้วเมื่อคุณเอลฟูดะอ้าปากเนี่ยเขาก็เห็นลิ้นไก่ทันทีเลยแต่ถ้าว่าถ้า้ามเนี่ยมันก็จะแล้วใหญ่เพราะ ฉนนัน้คุณนาวเอ๋ก็ได้บอกคุณเอฟฟูด้าว่าสั่งได้แค่ไซส์ S อสนะคบแล้วก็ให้ทานก่อนมื้อเย็นเท่านั้นซึ่งก่อนเข้าร้านเนี่ยคุณเอฟฟูด่าก็ได้แต่บ่นงึงงมงำว่าบ่นเหมือนแม่เลยนะนายเนี่ยและหลังจากนั้นเมื่อทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปในร้านฟาสต์ฟู้ด,ดก็พบว่าคุณเอฟฟูด้าเนี่ยคือผู้โชคดีเป็นลูกค้ารายที่10,000ของร้านเพราะฉะนั้นได้ตั๋วกินฟรีตลอด1ปีดูเหมือนว่าคุณเอฟฟูด่าเนี่ยเหมือนจะได้ท้องจากฟ้าเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณพนักงานเนี่ ก็ได้ยื่นตั๋วหนึ่งปีสําหรับกินเฟรนฟายให้กับคุณเอลฟูดะนะคะและแน่นอนว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยก็รีบคว้ามาเลยเพราะเธอกลัวว่าถ้าช้าไปกว่านี้คุณพนักงานเนี่ยจะยึดตั๋วคืนนะคะซึ่งเมื่อได้ตั๋วมาแล้วคุณเอลฟูดะเนี่ยก็สั่งทันทีเลยเฟรนฟ1ายสิกล่องซึ่งแน่นอนว่าในขณะที่สั่งเนี่ยคุณนาโอเอะก็อยู่ด้วยแต่ถ้าว่าตะโกนห้ามไปค็เปล่าประโยชน์เพราะเฟรนฟายเนี่ยมันบังตาไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่อาพาร์ตเมนต์ของนาโอเอะนะคะ และในขณะน,นี้คุณดาร์คเอลกับคุณโอกะเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาหาหนาโอเอะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้มาที่นี่นานแล้วแล้วเมื่อเธอทั้งสองคนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาที่ห้องนาโอเอะก็พบว่าในขณะน,นี้คุณเอลฟูดานเนี่ยรูปร่างเปลี่ยนไปเยอะเลยแทบจะจําไม่ได้คุณดาร์คเอลได้แต่บอกว่าเยฟบฟูดะ uh เธอเนี่ยชักจะอ้วนเกินไปแล้วนะและในขณะนั้นเองเมื่อคุณเอลฟูดานเนี่ยขยับตัวออกไปก็พบว่านาโอเอะของเราเนี่ยก็อ้วนไม่แพ้กันเลยนะคะซึ่งทําให้น้องสองสาวเนี่ยถึงก็ ตกใจไปเลยคุณดาร์คเอลกับคุณโอกะเนี่ยก็ได้แต่ถามนะคะว่าทำไมนาเอะถึงอ้วนขนาดนี้ละ่ะถ้าเป็นยายฟูดาเนี่ยพวกฉันจะไม่สงสัยเลยเกิดอะไรขึ้นคุณนาเอะก็ได้แต่บอกว่าเฟนฟายมันอร่อยมากนะครับอร่อยจนแทบจะหยุดกินไม่ได้เลยหลังจากนั้นคุณดาร์อลเนี่ยก็ได้หยิบเฟนฟายมาดูแล้วเธอก็พบว่าในเฟนฟายเนี่ยมีเวทมนต์ไล่ยอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นเวทมนต์ของเซเธอร์นั่นเองนี่เขาเรียกว่าเวทมนต์ชามแล้วในที่สุดน นาโอเอะเนี่ยก็รู้สึกตัวแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยถูกเวทมนต์ทำให้กินไม่หยุดขนาดนี้และนาโอเอะก็ได้บอกว่าสแสดงว่าตัวเขาแล้วก็คุณเอลฟูดะเนี่ยโดนเวทมนต์ของเซเทอร์ทั้งคู่เลยสินะแต่คุณดาร์คเอลเนี่ยก็ได้สกัดดาวลุ่ความคิดของนาโอเอะที่ดีๆนั้นด้วยการบอกว่าอันที่จริงแล้วยเอลฟูดะนั่นน่ะมีความต้านทานเวทอยู่น่ะเพราะฉะนั้นไอที่อ้วนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเวทเซเทอร์หรอกนะแต่ท้านายนะ่ะใช่แน่นอนและในที่สุดคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ถูกเปิดเผย ริงะะแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาดูเหมือนว่าเธอจะเข้ามาทางหน้าต่างและเมื่อทุกคนเนี่ยหันไปพบก็บพบว่าคนที่เข้ามาเนี่ยสวมชุดพนักงานในร้านขายเฟ้นไฟน์นั่นเองแต่ที่จริงแล้วเธอเนี่ยคือเซเธอร์ดูเหมือนว่าเซเธอร์ตัวน,นี้เนี่ยจะโกรธคุณเอลฟูดักเป็นอย่างมากเลยที่สร้างความอับอายให้กับเธอเพราะในตอนนั้นคุณเอลฟูดะเนี่ยได้ยิงธนูทําให้เธอเนี่ยอยู่ในร่างกายที่โปโ๊ะปและที่สําคัญเธอเนี่ย ถูกผู้ชายจ้องมองเป็นครั้งแรกอีกต่างหากซึ่งครั้งนี้เนี่ยเธอตั้งใจจะแก้แค้นทั้งคุณเอลฟูดะแล้วก็นาโอเอะอีกด้วยแล้วความตั้งใจของเซเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีเท่านั้นนะคะเธอตั้งใจจะกินความอยากของนาโอเอะและในขณะที่เธอเนี่ยกำลังไล่เวทใส่นาโอเอะคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้หยิบธนูออกมาแต่ในตอนนี้ร่างกายของคุณเอลฟูดะเนี่ยก็อวนเธอะทะเป็นอย่างมากเลยทําให้ทุกครั้งที่เธอขยับตัวเนี่ยเสื้อผ้าของเธอก็ฉีกขาดออกจนในที่สุดบนตัวเธอเนี่ย ไม่เหลือสักชิ้นเลยนะคะซึ่งเซเธอเนี่ยก็แต่แต่หัวเราะสะใจไปเลยเป็นยังไงล่ะโป,โปโปต่อนหน้าผู้ชายรู้สึกยังไงล่ะเข้าใจความรู้สึกฉันหรือยังแต่ถ้าว่าหน้าคุณเอลฟูดาเนี่ยก็เรียบสนิทเลยนะคะเธอเนี่ยได้แต่บอกว่าปกติแล้วก็ถูกนวดอยู่ประจําเพราะฉะนั้นถูกเข็นแค่นี้น่ะไม่เป็นไรหรอกนะซึ่งนาเอเนี่ยพยายามปฏิเสธสุดความสามารถเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยทำการนวดบําบัดเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยแต่สําหรับเซเธอร์แล้วเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ย พายแพ้หมดรูปเลยอะไรกันทําไมไม่รู้สึกอะไรเลยฉันพายแพ้แล้วเหรอนี่แล้วในขณะที่เธอเนี่ยเข่าอ่อนแล้วก็ล้มลงไปในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดาเนี่ยได้มาตบไหล่หน้านโนเอจนทําให้เสื้อผ้าของหน้านโนเอเนี่ยได้ฉีกขาดออกและในตอนที่คุณเซเธอเนี่ยเงยหน้ามองขึ้นมาก็พบว่าในตอนนี้โน,นเอเนี่ยโปโป้โปด้วยเช่นกันนะคะเธอก็ได้แต่ตกใจแล้วก็โดดออกไปทางหน้าต่างนี่สินะความพ่ายแพ้ครั้งที่2ของเซเธอแล้วในที่สุดสถาน นาการก็กลับมาปกติแต่ทว่ารูปร่างทั้งสองคนเนี่ยก็อ้วนไปแล้วนะคะและอีกหลายวันต่อมาภาพก็ตัดมาที่ลงยิมและในวันนี้นาเอะเนี่ยพาสาวๆต่างโลกมาออกกลาลังกายซึ่งกีฬาที่เขาเลือกนั่นก็คือการต่อยมวยนั่นเองในวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณโอกะคุณเอลฟูดะคุณเงือกแล้วก็คุณอ็อกนั่นเองซึ่งสาวๆเนี่ยก็แปลกใจมากเลยนะคะว่าทําไมที่คลินิกเนี่ยถึงมีสนามมวยอยู่ในการดูแลด้วยล่ะคุณนา เาเอกก็ได้แต่บอกว่าคุณเจ้าของคีินิกเนี่ยชอบดูผู้ชายออกกําลังกายโดยเฉพาะกีฬามวยเวลาเห็นหนุ่มๆเหงื่อออกเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋าซึ่งคุณโอกะเนี่ยก็ได้จะบอกว่าเทสคุณเจ้าของเนี่ยดีมากเลยนะและหลังจากนั้นคุณเอาเอกเนี่ยก็ได้บอกให้สาวๆเนี่ยออกกําลังกายแต่ถ้าว่าเขาจะให้ต่อยมวยโดยต่อยเป็นคู่แต่กฎนั่นก็คือห้ามต่อยดนฝ่ายตรงข้ามนั่นเองและแน่นอนว่าคุณเอาเอกเนี่ยจะเป็นคู่ซ้อมให้กับทุกคนและแน่นอนว่า ซ้อมคู่ละ2นาทีแล้วหลังจากนั้นการซ้อมเนี่ยก็เริ่มขึ้นนะคะเริ่มด้วยที่คุณเอลฟูดะต่อมาก็เป็นคุณออกและหลังจากนั้นก็เป็นคุณเงือกแต่ถ้าว่าเมื่อมาถึงคุณโอกะแล้วนาโอเอะเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะคะเพราะความหมัดหนักและความตัวใหญ่ของคุณโอกะเนี่ยทำให้นาโอเอะรู้ถึงความต่างชั้นเลยแค่มัดแหลกเท่านั้นนาโอเอะเนี่ยก็ถึงกระตัวสั่นปากสั่นไปเลยหลังจากนั้นคุณนาโอเอะเนี่ยก็ได้จะบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นคู่ให คุณโอกะได้และในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีสมาชิกของยิมเนี่ยเดินเข้ามานะคะคุณนาวเอะเนี่ยได้เดินไปทักทายแล้วก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดของยิมซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แต่เคอะเขินนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบมายิมแล้วก็ชอบกีฬามวยเป็นอย่างมากเลยเธอเนี่ยได้ทักทายนาวเอะแล้วก็มองไปที่บรรดาสาวๆต่างโลกในตอนนั้นนาวเอะเนี่ยก็ได้พยายามกบเกินนะคะแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ห้ามนาน,นเอะเอาไว้เพราะดูเหมือนว่าเธอที่อยู่ตรงหน้า ของนาโนเอเนี่ยจะเป็นสาวต่างโลกเช่นกันและหลังจากนั้นหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้านาโนเอเนี่ยก็ได้ถอดที่คาดผมออกมาแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยคือเผ่าไซครอปยักษ์ตาเดียวนั่นเองนาโอเอเนี่ยถึงจะตกใจไปเลยเพอตอนแรกก็ตกใจแล้วเพราะวาเธอคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยตัวใหญ่กว่าคุณโอกะอีกตั้งหากและในตอนนั้นดูเหมือนว่านาโอเอเนี่ยจะปิ๊งไอเดียนะคะเขาเนี่ยได้บอกว่าให้คุณไซครอปหรือคุณฮิโตเมะเนี่ยเป็นคู่กับคุณโอกะในตอนนั้น คุณเอลฟูดะแล้วก็บรรดาสาวๆต่างโลกเนี่ยก็พยายามห้ามนาโเอะนะคะว่ามาให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่ซ้อมป่วยกันเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นยักษ์เหมือนกันแต่ถ้าว่านาโนเอะเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะเขาคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยมีรูปร่างที่ไม่ต่างกันคุณเอลฟูดะก็เลยอธิบายว่าพวกยักษ์นะมีนิสัยอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแพ้ไม่เป็นถ้าต่อยกันแบบนี้เราก็รับรองได้ว่ายิ้มพังแน่นอนในตอนนั้นนาโนเอะเนี่ยก็พย พยายามที่จะห้ามแล้วนะคะแต่ถ้าว่ามันก็สายไปแล้วทั้งคู่เนี่ยได้สวมนวมแล้วก็ต่อยกันแบบจริงจังเลยถึงแม้นานเอะเนี่ยจะตะโกนบอกว่าห้ามต่อยโดนตัวกันแต่ถ้าว่าทุกหมัดเนี่ยไม่พลาดเป้าเลยนะคะและหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็รู้สึกตามที่นาโนเอะบอกเลยว่าการต่อยมวยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสนุกเมื่อเรารู้สึกสนุกเนี่ยเราก็จะไม่เหนื่อยซึ่งในตอนนี้สองสาวเผ่ายักษ์เนี่ยเธอรู้สึกสนุกกับการต่อยมวยเป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่ภาพตัดมาที่นวลเอ๋นั้นเขาเนี่ยรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่7